หนูสู้โควิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บสู้นะครับโดยเชฟมือหนึ่งเพราะว่าอีกมือนึงล้วงกระเป๋าอยู่พามๆนะฮะก็วันนี้นะฮะจะมาทำกับข้าวให้กับคุณผู้ชมเยี่ย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 มคุณผู้ชมส่งมาบอกแล้วว่ารายการนี้เยี่ยมมากนะฮะเพราะว่าได้ทำอาหารเป็นหลายๆอย่างนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นสปอนเซอร์ให้รายการนี้ดีไหมนะครับท่านรีบๆตัดสินใจนะครับก่อนที่พวกเราจะไม่มีรายการให้ทำนะครับเอาละก่อนจะทำอะไรก็ตามนะครับโควิดจะหมดไปถ้าพวกเราช่วยกันรักษาความสะอาดโควิดหายไปได้ด้วยตัวเราเองเราป้องกันตัวเราเองก่อนนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์อารีครับอารีเป็นผู้สนับสนุนของเราอยู่ตลอดนะครับให้เราล้างมือนะฮะทำความสะอาดดูครับนี่ครับเห็นไหมฮะสะอาดสะอาดเกลี้ยงกล่าวหมดนะครับขอบคุณอารีด้วยนะครับเมนูวันนี้ที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเมนูที่มีชื่อว่าป๋าป๋องเฮลตี้เฮลตี้แปลว่าอะไรเฮลแปลว่าช่วยด้วยตี้ไอตี้คือผมเรียกลูกผมอะลูกชายผมชื่อไอตี้เฮลตี้เฮลตี้ไอตี้ช่วยพ่อหน่อยเฮลตี้แปลว่าสุขภาพแปลว่าสุขภาพโอเคโอเคแปลว่าสุขภาพนะครับวัตถุดิบที่จะใช้นะครับนี่นะครับป๋าป๋องป๋าป๋องนะครับปุ้มกระเทียมเราก็จะปอกพอปอกออกมามันก็จะดูน่ากินนะครับอันนี้เป็นกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนจะขาวนะครับถ้ากระเทียมไทยจะค้ำๆแบบนี้นะครับไม่ใช่คนจีน แล้วก็จะมีเนี่ยครับน้ำตกน้ำตกหวังตะไคร้นะครับนี่แล้วก็นี่ใบมะกรูดแล้วก็จะมีนี่นะครับแป้งที่เย็นๆรถติดเยอะมากแป้งลำสาลี แป้งสาลีครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะปลากระป๋องแต่เดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะเนื้อปลานะครับคุณผู้ชมถ้ากระป๋องเดียวเนี่ยปลามันได้2ตัวมันก็จะน้อยไปนะครับคุณเกิงก็อาจจะไม่มีอารมณ์ในการกดเสียงให้กับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องทำ2กระป๋องนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพานะครับพาปลาออกนะครับจับปลาควรจับมือเดียวนะครับตามตำราบอกไว้แล้วอย่าโลภมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้มือเดียวนี่นะครับมือข้างซ้ายจับปลานะครับจับปลากระป๋องมือเดียวถ้าจับปลาสองมือมันอาจจะหลุดไปได้นะครับโอเคนี่นะครับค่อยๆประคับประคองนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็พานะครับพาเบาๆอย่าให้เละนะครับคุณผู้ชมครับเอาละพาครึ่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปวางไว้นี่ครับเอาไปวางไว้บนแป้งก่อนนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เราแบ่งเพื่อว่าจะคนอื่นจะได้กินได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมทำคาดนั่นเรียบร้อยนี่นะครับต้องเบาๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะตั้งเตานะครับซึ่งครั้งนี้เราจะใช้หม้อนะครับใช้หม้อในการทอดเพราะว่ามันจะใส่น้ำมันได้เยอะกว่าแล้วเราควรให้น้ำมันมันท่วมๆใส่น้ำมันลงไปโอเคนะครับช่วงที่เรารอนะครับเดี๋ยวเราก็จะจริงๆแล้วพอมันคุกไปปุ๊บแล้วก็ต้องใส่ลงไปทอดเลยนะครับครับนี่ครับเอาปลาหายแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเหมือนปลาคุกหิมะนะครับนี่นะครับเอาเราเคลือบไปก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ลองเอาไปทอดดูนะครับคุณผู้ชมคงกลืนน้ำลายตามกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงขนาดว่ามือสาวเราเงียบกริบเลยอะไม่มีเสียงอะไรเลยอีกามาเฝ้ารอกินแล้วนะครับ
โอเคนี่เรียบร้อยแล้วส่วนแป้งที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องชุบพวกสมุนไพรนะครับโอ้ใช้ได้แล้วครับปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปพักไว้ก่อนนะครับเป็นไงคุณผู้ชมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนี่นะครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะแค่ว่าเราเอามาชุบแป้งทอดนะครับแค่นี้ก็ดูสีน่ารับประทานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมผมบอกก่อนว่าถีเด็ดเดี๋ยวรอนี่นะครับให้มันแห้งให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับตะไคร้นี่นะครับตะไคร้คุณผู้ชมเนี่ยครับหั่นลงไปหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับเราใส่ครกนี่นะครับแล้วก็พอเราใส่ครกได้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมดูนะครับ Oh my god เห็นไหมครับจังหวะที่โคกเนี่ยนะครับดูน้ำมันในหม้อนี่นะครับคุณผู้ชมดูเนี่ยความแรงของมันนะครับเนี่ยความอร่อยมันไปอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องทรงถึงกันนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะล่วงเตาครับหยุดครับนี่เรียบร้อยพอตรงนี้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะผมมีสูตรนะครับนี่เราเอานี่นะครับผงลุงป๊อดนี่นะครับโอ้ยเอ้ยลุงป๊อดนี่ไม่น่าจะได้แจ้งเกิดนะครับหลายรอบแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเคลมคลุกเขาตรงนี้นะครับเปิดเตาแก๊สช่วงรอน้ำมันร้อนนะครับเด็ดใบมะกรูดไปด้วยนะครับเอาละน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จัดการเอาใบมะกรูดเนี่ยนะครับชุบแป้งจับคลุกเคล้าอย่างนี้เลยนะแล้วก็จัดการลงไปทอดครับนะครับต้องให้ไวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอุ๊ยเนี่ยครับความสดของมันนะครับมันก็จะมีลูกโดดอยู่นะครับกรอบมากคุณผู้ชมซึ่งถ้าตามสูตรนะครับตามสูตรที่ไปดูมาในโซเชียลเนี่ยนะครับหรือหลายๆคนที่เคยทำเนี่ยนะครับตะไคร้เนี่ยจะเอาไปชุบแป้งแต่ของผมพอใส่เครื่องปรุงตรงนั้นไปแล้วนะครับเราจะไม่ชุบนะครับเราจะไปแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เหรอครับผมบอกได้เลยว่าเมนูเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะบอกว่าเชฟทำอีกได้ไหมหมดแล้วพอเหลืองๆนี่นะครับเราเอาปลาจัดใส่จานเดี๋ยวเราจัดจานช่วงรอนะครับมืดแล้วนะครับคุณผู้ชม พอหิวมากก็มีไซสาวนู่นนี่นั่นเข้ามาคุณผู้ชมครับนี่เรียบร้อยนี่เดี๋ยวจัดจานอันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับสองกระป๋องก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจัดจานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งรอไว้ก่อนนะครับตั้งรอเราก็ต้องไปดูด้วยว่าเราจะตั้งรอตรงไหนนะครับตั้งรอบางที่ไม่ดีหายนะครับคือไม่ใช่โควิดหายนะกับข้าวเลยหายนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งแอร์ไปก่อนต่อไปครับมาถึงการทำน้ำซอสนะครับคุณผู้ชมจะมีนี่นะครับกระเทียมจีนกระเทียมไทยหัวมันเล็กครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เนื้อแน่นอนนะครับก็เลยต้องใช้กระเทียมจีนตัวนี้นะครับแล้วก็ซอยแบบนี้นะครับต้องให้ละเอียดนะครับคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้แล้วอยากทำกุ้งแค่น้ำปลาเนี่ยครับเรียบร้อยคุณผู้ชมอันนี้นะครับเราได้กระเทียมแล้วนะครับเอากระทะมาแล้วนะครับต่อไปน้ำมันก็สักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากพออุณหภูมิเริ่มร้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมเราเอากระเทียมลงไปผัดนะครับเดี๋ยวเราไปผัดให้เหลืองให้หอมนะครับว้าวหอมนะครับเอาละใส่เครื่องปรุงลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนซีอิ๊วน้ำตาลน้ำน้ำตาลทรายนี่ต้องใส่ลงไปอีกน้ำตาลทรายเนี่ยเขาให้ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะฮะเคี่ยวให้มันงวดนะครับงวดชนงวดนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าให้เกินอย่างนั้นตามยากถ่วงยากเอาพองวดชนงวดพอช่วงรอนะฮะผมกำลังคิดว่าจานที่เราใส่ไปนั้นมันอาจจะดูฮาโลงฮาเลงเรามาจัดใหม่เห็นไหมซึ่งบางทีแล้วถ้าแบบว่าอาหารเราทำน้อยแต่เราไปใส่จานใหญ่เกินไปก็จะดูว่าโอ้ยทำไมทางร้านให้น้อยเหลือเกินนะฮะอันนี้มันเป็นเทคนิคนะคุณผู้ชมเนี่ยพอเรามาใส่จานเล็กปุ๊บหุยทำไมให้เยอะจังคะแค่เปลี่ยนจานนะครับนะครับนี่แล้วก็เราลองชิมน้ำซอสดูนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระทะที่มันมีความร้อนอยู่เวลาจะชิมเป่าก่อนนะครับอย่าตะมี่ตะบันใส่เข้าไปนะครับอร่อยเลยอะโอเคโอ้เหนียวข้นนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยปิดเตาแก๊สเสร็จแล้วเราก็ได้น้ำซอสแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดการราดลงไปคุณผู้ชมนะครับโอ้โหนี่นะครับเป็นอันเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับพามเมนูนี้เรียกว่า Fish Can Healthy Fish ปลาแคนกระป๋อง Healthy สุขภาพปลาป๋องสุขภาพโอเคครับคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะครับแซ่บสู้นะครับอยากให้เราทำเมนูอะไรก็อินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและคนที่ขอเสียงนี้มาก็จะพูดได้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับสุขภาพของเราต้องแข็งแรงนะครับผมก็ห่วงทุกคนคุณเจ็บผมก็เจ็บคุณอดผมก็อดนะครับประเทศไทยจะต้องชนะก็ผ่านไปด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าท่านไปกดไลค์กดแชร์ผมอาจจะได้ไม่ได้มาทำอาหารให้กับผู้คุณตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เมนูหน้าจะเป็นอะไรประเทศไทยจะต้องชนะนะครับ